พอได้กินเพราะแค่แต่นอนไม่หลับค่ะตื่นแล้วนอนไม่หลับก็ต้องเปิดฟังคุณลุงอ่ะพอฟังก็หลับตื่นแล้วไม่ยอมหลับเลยค่ะตื่นประมาณไม่กี่โมงบางทีถ้าปวดปัสสาวะอย่างเงี้ยเที่ยงคืนก็ยันตีสามตีสี่ถ้าตีหนึ่งก็ยันตีห้างั้นเถอะค่ะแล้วกลางวันแรงจะเป็นมาตรงไหนไม่มีแรงไม่ต้องหายใจไหนมือเขาปวดเลือดกินเยอะแล้วเนี่ยสรุปแล้วเป็นที่โรงพยาบาลมันเป็นทำให้เขาทำอะไรบ้างก็แผลมันซึมเขาให้อาหารเสริมทางสายยางเส้นเลือดนะคะแล้วเหมือนมันเป็นหนองอะค่ะที่โทรหาคุณลุงหนองที่ว่านั้นเดี๋ยวนี้หายหมดหรือยังหายหมดแล้วค่ะแผลเหลือแค่นี้แล้วกันนิดเดียวแผลติดเร็วไหมติดเร็วค่ะก็หนูว่าฟังคุณลุงทุกคืนพอฟังจะโทรก็หลับว่าหลังจากโทรก็คือมันนั้นค่ะก่อนหน้านั้นค่ะก่อนโทรเป็นไงก่อนโทรนี่ไม่ดีเลยพอโทรแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะค่ะแล้วแผลเผลอก็แบบแห้งติดดีในใจคิดอยู่ในอยู่ตอนนั้นตอนที่ก่อนโทรหาละค่ะหลังโทรหาหลังโทรหาก็ดีขึ้นมีกำลังใจขึ้นค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยทำไมคนถึงลุกครับอะไรคะทำไมคนเราถึงลุกครับก็ได้พลังงานจากคุณลุงอะไรรับได้ขนาดนี้เลยก็หนูก็แบบนอนก็งับอากาศบ้างพอนั่นก็ฟังก็หลับฟังทุกวันหลับทุกวันถ้าตื่นมาไม่หลับหนูก็เปิดฟังอ่ะแล้วติดลูกออกแบบนี้ติดทำหน้าช่วง2ทุ่ม5เกรงใจนะค่ะบางทีหลับอะค่ะฟังแล้วหลับฟังฟังอยู่นั่นนะหลับหลับแล้วที่ฟังแน่ไว้จะโทรก็เตรียมหูฟังเสียบไปแล้วหลับทุกคืนก็ดีแล้วหลับได้ก็ดีฮะถ้าตื่นไม่ยอมหลับอีกเลยใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้จะแก้ให้นะค่ะแก้ให้หลับยาวสบายสบายผิวดีขึ้นไหมยอมรับไหมยอมรับยอมรับว่าผิวดีขึ้นนะค่ะได้ไปอยู่กินยาอะไรก็ตอนนี้ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่เหรอแผลยังไม่สนิทยังอยู่อีกนิดนึงแต่เพราะว่า HRE ที่เขาว่ายังมีอยู่หนูไม่ได้กินหนูหยุดกินไม่มีแล้วนะแต่ต้องไปตรวจค่ะหมอคุณหมอเขานัดค่ะน่าจะตรวจไหม HRE ตรวจเมื่อ2เดือนที่แล้วไม่มีค่ะคิดไหมค่ะเฮ้ยหนูกลัวหนูหนูก็ไม่ได้กินยาหนูก็กลัวลุงไม่กินหนูไม่กินเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินร่วมเดือนนะตั้งกับไปผ่าตัดแล้วเชื่อผมหรือเชื่อหมอคนละเพื่อนเชื่อคุณลุงแน่ใจอ่ะอธิบายความเชื่อเพราะการเปลี่ยนความเชื่อมาเดิมเราเชื่อหมอเขาเชื่อหมอกินยาตามเขาใช่กี่ปีเขาที่กินยานั้นโอ้หลายปีห้าหกปีกินมันก็ไม่หายมันก็ทุเลาโอเคมันก็เป็นแผลนะมันไปสะสมพอเวลาพอเราไปถึงผมเข้าห้างมารับทันผมก็เลยเปลี่ยนความเชื่อจากนั้นมันเป็นที่นี่เลยค่ะแล้วมันโง่นะไม่โง่หนูเข้าใจคุณลุงพูดสอนอะไรหนูก็ไปสอนลูกครับ แล้วไม่ให้เอาเปรียบคนอื่น อย่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้โอ้โหมีความใจเลยนะหนูว่าสอนลูกทุกวันมีอะไรกุศลจะเกิดขึ้นนะค่ะคำพวกนี้มันเป็นประโยชน์สังคมนะค่ะสอนลูกอยู่กับตัวไม่พอนะ
ก็เผื่อสังคมด้วยเนาะค่ะดีแล้วก็เป็นกุศลอันหนึ่งแหละค่ะที่จะส่งผ่านไปยังลูกด้วยญาตินะครับที่บอกว่าทางการแพทย์บอกว่าเช็คแล้ว SLV หายไปมันไม่มีอะค่ะค่าเลือดไม่ขึ้นเอ้าเดี๋ยวนะหายไปเพราะว่าไม่กินยาไม่กินกินบ้างไม่กินบ้างแต่ไม่ได้กินตลอดเป็นพูดเล่นนะครับพูดจริงเวลาเขาเช็คหมอเช็คทางเลือดถามว่า SLE ที่คำขยายความของ SLE มันคืออะไรครับแบบเป็นภูมิแพ้เหมือนภูมิแพ้มีอาการแบบว่าพื้นเขาที่เขาว่าก่อนเขาว่าลองตอบสิครับปวดข้อค่ะบวมแล้วก็แบบเจออะไรก็โดนก็คันหมดอ่ะต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดถึงจะหายแล้วก็คันในเนื้อเกายังไงก็ไม่หายร้อนไหมเวลาคันไม่ร้อนแต่ก็ไม่เป็นแผลใช่ไหมฮะไม่เป็นคันใต้ผิวหนังค่ะคันไม่หายอ่ะก็เคยคันคันจนนอนไม่หลับเลยดีใจหรือเสียใจครับที่มันหายไปจากเราโอ้ดีใจแล้วเท้าเธอมือก็ไม่บวมเลยทีนี้ถามว่าแล้วล่าสุดที่ไปเข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรอะครับอันนี้เหรอคะใช่ล่าสุดผ่าตัดเก็บลำไส้แล้วออกมา7วันซึมเหมือนว่าเนื้อมันผิวหนังมันแบบไม่ติดน่ะกินอาหารไม่ครบครับก็เลยต้องให้ทางกินอาหารไม่ครบยังไงแบบพวกโปรตีนสารอาหารอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหมายว่าถ้ากินให้ครบมันจะเนื้อติดเนี่ยใช่เหมือนเรากินยามาก่อนหน้านี้แล้วสเตียรอยด์กินมากเนี่ยมันไม่ติดแล้วตอนนี้ครับเป็นไงติดแล้วเหลือนิดติดแล้วเหลือนิดเดียวคืนที่โคม่าคืนนั้นเป็นอะไรครับเล่าให้ฟังแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแบบตัวร้อนตัวร้อนเงี้ยแล้วก็ปวดตัวหนาวเงี้ยแล้วก็เหมือนมีหนองไหลจากแผลอ่ะเพราะว่าเขาก็ใส่ถุงเราก็ต้องทำแผลเองก็ตกใจคำว่าทำใจเสียอยู่โรงพยาบาลทำเองด้วยทำเพราะว่าถ้าหมอใส่ถุงอ่ะเขาจะไม่สองวันอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนให้ทีอันนี้คือแบบเป็นถุงมาตรฐานเปิดปิดได้เราก็ต้องทำเองได้ค่ะทำเองต้องให้พยาบาลช่วยใช่แล้วเหมือนมันเป็นหนองไงก็ตกใจกลัวแล้วมันก็จี๊ดจี๊ดนะคะก่อนจะตัดสินใจคืนนั้นได้นานไหมฮะไม่นานแป๊บเดียวเองโอ้เลยโทรยังไงลองไลน์ก่อนหน่อยครับนั้นลืมแล้วก็เข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่ไลน์แล้วเขาก็บอกว่าให้เบอร์แล้วก็โทรเลยด่วนก็โทรเลยติดเลยไหมเจอลุงหมอกเลยไหมคืนนั้นยังเจอพี่หนุ่มก่อนไปเจอไทเติ้ลก่อนแล้วไงต่อฮะไทเติ้ลไปทำไงต่ออุ้ยไทเติ้ลก็ถามว่ามีอาการอะไรก็ปวดเนื้อปวดตัวแผลเป็นหนองเนี่ยครับคือเอาข้อมูลนั่นเองค่ะโอเคพอข้อมูลเสร็จแล้วไงต่อครับก็คุยกับคุณลุงคุยกับลุงเลยออนออฟเลยออนออฟสวิตช์เลยหลังจากออนออฟสวิตช์แล้วเป็นยังไงช่วงออนออฟสวิตช์รู้สึกยังไงอยู่ครับก็ร้อนร้อนหนาวหนาวขั้นเนื้อขั้นตัวพอคุยกับคุณลุงก็ดีขึ้นนะคะคุณลุงให้รูปท้องอ่ะรูปท้องแล้วก็ขยับต้องอยากรู้ก็ไม่ได้คุยอะไรคุณลุงบอกให้รูปท้องที่แผลแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวก็ดีขึ้นดีขึ้นนี่คือสบายใจขึ้นสบายตัวสบายตัวไม่ใช่แค่สบายใจเนาะสบายใจสบายตัวใจ
จากวันนั้นจากวันนั้นนะฮะจนถึงวันนี้กี่เดือนมาแล้วครับกี่วันมาแล้วประมาณ4-5วัน4-5วันแค่คุยเหรอคุยแล้วหนูก็ฟังลุงงอกทุกวันกลางวันก็เปิดหนูก็วางไว้ใกล้ๆแผลเอออันนี้เป็นคนที่2นะที่พูดเมื่อกี้วันนี้เขาก็มาหนูวางไว้ตรงแผลเลยเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์วางไว้ที่ท้องใช่แล้วก็เปิดคุณลุงอะพอแบตหมดก็ชาร์จเปิดไปนอนไม่หลับก็เปิดเดี๋ยวก็หลับไปเองดับจนลุงพูดจบไปเองผมถามนะผมถามนะถ้าทีมงานเขาถ่ายทอดสดลุงหงอกตลอดเวลาเอาไหมไม่ต้องพูดลุงหงอกเดินไปไหนก็ถ่ายไว้ตลอดเวลาเอาไหมไม่ได้ยินเสียงนี่ต้องเอาเสียงด้วยต้องเอาเสียงลุงหงอกเดินลุงหงอกนั่งเสียงนี่สำคัญแล้วฟังที่บันทึกไว้อะไม่ได้เหรอไม่ได้ผลเหรอหรือยังไงมันไม่เข้มข้นก็มันไม่เข้มข้นมันต้องสดใช่ไหมใช่สดแล้วก็บางทีหนูก็ย้อนไปดูก็เปิดแล้วหมายถึงว่าเมื่อย้อนไปดูเรคคอร์ดนะครับแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพได้บ้างไหมก็ได้ก็งับอากาศบ้างงับแล้วก็เกินเดี๋ยวเพิ่งหมายถึงฟังตอนที่ลุงเป็นเรคคอร์ดที่ไม่ใช่สดอะฮะถามว่าเวลาที่ฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยร่วมไปด้วยถามว่าได้เรื่องของสุขภาพด้วยไหมได้ได้อย่างไรครับก็เบาเนื้อเบาตัวสบายตัวขึ้นหลับเรื่องหลับนี่อันดับหนึ่งด้วยความเคารพก็เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องทำงานต้องขายของก็ลุกขายบ้างขายของด้วยเปิดไปด้วยไหมฮะเปิดไปด้วยไหมครับตอนขายเนี่ยก็เปิดบ้างต้องเดินไปขายถามว่าคุณภาพของ Face กับ YouTube เท่าที่เราฟังชอบอันไหนมากกว่ากันรู้สึกว่าตอนแรกหนูก็เข้า Face ก่อนก็ Face ถ้า Face สะดุดก็ YouTube YouTube สะดุดก็เข้า Face นี่แน่นอนเชิญคราวหน้าถ้าถ่ายลุงออกทุกอริยบทขอมีเสียงด้วยโอเคนะโอเคนี่ลุงออกก็ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นตัวถ้าเกิดประโยชน์ผมก็ทำนะผมจะแจ้งที่ประชุมอาสานะว่าถ้าหากว่าเป็นประโยชน์แค่เสียงเนี่ยทำไมล้างปัญหาวันแรกที่เจอกันหน้าตาดีสิเราอยู่ที่เลือกรูมองครั้งนั้นหมอเนาะไม่ได้มีผิวพรรณอย่างหมอต้องดำนะตอนนี้ไม่ใช่ก็เรียบหูอย่างกะเนาะชมพูเลยฟ้ามันเป็นชมพูหมดแล้วนี่คือความที่มันต่างกันที่เห็นได้ชัดมากในเรื่องของผิวนอกแต่โดยภายในที่พูดเมื่อกี้นี่หรือว่าที่รู้สึกว่าชื่อแบบ ASLE ที่เขาว่านะเจอแน่นอนสเตียรอยด์หนักเลยครับเจอหนักดีไม่ถึงขั้นไปถึงไตไปถึงไตเพราะมันเริ่มบวมตรงบวมนี่นะจะไปแล้วครับจะแบ่งแล้วไตแล้วจะออกให้ทราบไปมาเจอกันก่อนก็เลยทำให้ปวดกระดาษเพราะฉะนั้นASLD นี่ในพลังงานโดยสุดนี้น่าจะนะใช่ว่าน่าจะช่วยได้ตรงเราใช้คำว่าน่าจะได้นะจะช่วยคนที่ได้ทำจริงก็พูดออกมาแล้วเมื่อกี้นี่เนาะก็ไม่ต้องไปกินหยุดยาอีกก็ถือว่าดีจะได้หมดสิ้นไปต่อไปผมจะต้องปราบ HIV ใช่ไหม SLE มันน้อง HIV นะเนาะความร้ายกาจที่จริงผมมีเคสพวกนี้นะครับที่ผมไปพูดแล้วมันโอเวอร์จนเกินไป
ลายเป็นสิ่งที่ไปทำเราได้กันแล้วกันเนาะค่ะทำเราได้เราได้รับความบุญของเราเวลาคนนี้เป็นกระแสของมันแค่นี้พอเลยค่ะเดี๋ยวหายใจ3 2 8 8 1ลงลงลงมาติดใจจะถูกบอกว่าแผลหายเร็วถูกต้องครับค่ะกำลังผมแค่เสียงแผลจะหายเร็วค่ะเพราะว่าช่วยคุณมาหลายรายแล้วเดี๋ยวผมพาจะพาต่อนอกจากแผลด้วยแล้วหนองก็หายด้วยนะค่ะเพราะหนองหมดแผลจึงหายเร็วค่ะหรือเพราะแผลหายเร็วหนองจึงไม่มีค่ะก็ต้องการเดียวกันนั่นแหละค่ะพลังงานตัวนี้ประสาทแรงมากเพราะเดิมผ่าแล้วไม่ติดค่ะนะครับติดช้าจนถ้าเกิดหนองแค่นั้นค่ะโอ้ยตรงนั้นจะปวดหมดแล้วปวดหลังนี่ปวดมากเลยปวดเลยที่ปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดไปทั้งกล้ามเนื้อปวดเขาลุกมาเองนะแฟนมาส่งค่ะแล้วก็เลยไปส่งลูกบางใหญ่เดี๋ยวมารับอุ้ยขับไม่เป็นโอ้ยเจ็บโอ้ย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 เจ็บเท้าลุงเหลือวันไรอีกนิดนึงค่ะอ
โอ้โหสบายตอบใช่แบบนี้นะแสดงความดีด้วยโอ้ยตดเลยตดตดปล่อยไหมสบายเบาหัวมากไหมเบาค่ะในกระบวนการนอนหลับนะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์90